กลับมาชมกันต่อนะครับกับเบรกสุดท้ายของงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2016ครับเบรกสุดท้ายนี้นะคะดูกันให้ดีค่ะเพราะว่าเรามีของรางวัลจากงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2016ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งตรงมาถึงคุณผู้ชมกันเลยที่รายการขนาดตมี่ของเราค่ะงั้นเราไปเริ่มคันแรกของเบรกสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับกับเกียร์นิโรช่วงคอหอยลูกกระเดื่องสนับสนุนโดยอวดตัวครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์ชิคาโกเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์และก็ฉายซ้ำสองที่งานนี้ครับผมกำลังพูดถึงรถเกียร์นิโรนะครับรถแบบใหม่ล่าสุดของยักษ์เมืองโสมซึ่งในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับจะเริ่มออกสู่โชว์รูมในทวีปยุโรปเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ขนาดเล็กกระทัดรัดในตัวถังขนาด4เมตรกว่าที่ออกแบบให้นั่งได้รวม5คนและเป็นผลพวงจากนโยบายของค่ายนี้นะครับที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเพิ่มจำนวนกรีนคาร์หรือรถสะอาดจาก4รุ่นในขณะนี้เป็น11รุ่นก่อนสิ้นทศวรรษระบบขับไฮบริดชนิดที่ไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟในรถแบบนี้ใช้เครื่องเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบเรียง 1.6 ลิตร105แรงม้าทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ44แรงม้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์และเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่6จังหวะได้กำลังสุทธิสูงสุด141แรงม้าครับผลงานใหม่เอี่ยมแกะกล่องของยักษ์รองเมืองโสมซึ่งออกงานอินเตอร์เป็นครั้งแรกที่งานนี้คือซันยงติโวลี XLV ซึ่งไม่ใช่รถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งคันนะคะหากดัดแปลงจากรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันซันยงติโวลีซึ่งเริ่มจำหน่ายในเมืองโสมเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วจุดแยกของการดัดแปลงที่ว่านี้คือการยืดตัวถังให้ยาวขึ้น 24.5 ซมคือจาก4เมตรเป็น4เมตรครึ่งส่วนความกว้างและความสูงแทบไม่ผิดเพี้ยนจากเดิมเลยค่ะรถที่กำลังจะออกขายในยุโรปก็มีเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบเหมือนรถซึ่งเป็นที่มาคือเครื่องเบนซินฉีดตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบเรียง 1,597 ซีซีกับเครื่องเทอร์โบดีเซลฉีดตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบเรียง 1,597 ซีซี115แรงม้าระบบเกียร์ก็มี2แบบค่ะคือเกียร์ธรรมดา6จังหวะกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะค่ะค่ายดาว3แฉกได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของรถเก๋งระดับหรูขนาดเล็ก Mercedes-Benz C-Class โดยนำรถเล็กที่ติดป้ายชื่อ Mercedes-Benz C-Class Cabriolet มาอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ครับเป็นรถเปิดประทุนที่พัฒนาอีกทอดหนึ่งนะครับมาจากรถ Mercedes-Benz C-Class Coupe ซึ่งเพิ่งเริ่มจำหน่ายในเมืองเบียร์เมื่อปลายปี2015ตัวถังขนาด5เมตรมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.28 ติดตั้งประทุนหลังคาแบบอ่อนเปิดปิดด้วยการกดปุ่มโดยใช้เวลาไม่ถึง20วินาทีและสามารถกดปุ่มบังคับเปิดปิดเมื่อรถยังวิ่งเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นประทุนผ้าใบแฟบริกนะครับที่มีให้เลือก4สีคือน้ำตาลเข้มน้ำเงินเข้มและสีดำมีกำหนดออกตลาดในฤดูร้อนของปีนี้นะครับแล้วก็จะมีรถให้เลือกใช้รวมทั้งหมด8โมเดลด้วยกันคาร์ดิพัดฟ้าขาวใช้งานนี้เป็นที่เปิดตัวรถธงคันใหม่คือรถเก๋งซีดานสุดหรูติดป้ายชื่อ BMW M760 LiX Drive ซึ่งไม่ใช่รถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งคันนะคะหากพัฒนามาอีกทอดหนึ่งจากรถ BMW Series 7รุ่นฐานล้อยาวตัวถังขนาด5เมตรกว่าซึ่งมีน้ำหนักตัวพร้อมขับ 2,180 กิโลกรัมและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.27ติดตั้งเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป V12 สูบ 6,592 ซีซี 600 แรงม้าให้แรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรและถ่ายทอดกำลังสู่ทุกล้อผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสเตปโทริกสปอร์ตสมรรถนะความเร็วตามตัวเลขของผู้ผลิตอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาแค่ 3.9 วินาทีเป็นตัวเลขที่ทำให้กล่าวได้ว่านี่คือรถตลาดที่เร็วที่สุดของค่ายนี้ค่ะผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของเมืองเบียร์นะครับเขาเลือกใช้งานนี้เป็นที่เปิดตัวรถจิ๋ว Volkswagen Up ซึ่งไม่ใช่รถรุ่นใหม่แท้อย่างที่เรียกกันในภาษาฝรั่งว่า All New แต่เป็นรถรุ่นปัจจุบันครับที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบ Facelift หรือว่ายกหน้าและต้องรอจนถึงฤดูร้อนของปี2016ครับถึงจะเริ่มออกสู่โชว์รูมในเมืองเบียร์ในส่วนของตัวถังนะครับยังคงมีให้เลือกทั้งตัวถัง3ประตูและก็ตัวถัง5ประตู
ความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เห็นได้ชัดนะครับมีอยู่ทั้งหมดหลายจุดได้แก่กันชนหน้าและหลังที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดกระจกมองข้างที่รวมไฟเลี้ยวไว้ในตัวโคมไฟคู่หน้าที่ผนวกไฟ LED สำหรับการขับในเวลากลางวันไว้ด้วยและไฟท้ายที่ออกแบบใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันคือการเพิ่มสีตัวถังเป็น13สีและสีหลังคา3สีในส่วนของเครื่องยนต์กลไกนะครับมีการเพิ่มเครื่องยนต์ให้เลือกอีก1ขนาดคือเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป3สูบเรียง999 cc 90แรงม้ารถเก๋งตรวจการที่ได้เรียกความสนใจจากสื่อมวลชนได้มากที่สุดในงานนี้จะเป็นรถคันใดไม่ได้หากไม่ใช่รถ Volvo V90 ซึ่งเป็นรถใหม่อีกแบบนึงซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถเก๋งตรวจการระดับรู้ขนาดโตเต็มพิกัดที่ออกแบบพัฒนาพร้อมๆกันกับรถเก๋งซีดาน Volvo S90 ซึ่งเปิดตัวในเมืองมะกันเมื่อกลางเดือนมกราคมของปีลิงตัวถังขนาดเกือบ5เมตรซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ0.31และติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั่งได้รวม5คนมีห้องเก็บของท้ายรถที่จุถึง560ลิตรในสภาพปกติและเพิ่มเป็นเกือบ3เท่าตัวคือ 1,526 ลิตรเมื่อพับราบเบาะหลังกำลังจะออกขายโดยมีระบบขับให้เลือก3แบบคือขับล้อหน้าด้วยเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลและขับทุกล้อแบบไฮบริดชนิดต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันนะครับคือรถตู้อเนกประสงค์ติดป้ายชื่อ Citroen Space Tourer อีกหนึ่งผลลัพธ์จากความร่วมมือข้ามชาติระหว่างค่ายฝรั่งเศสกับค่ายญี่ปุ่นและเป็นรถที่หน้าตาดูจะขี้เหร่ที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับคู่แฝดอีก2แบบก็คือ Peugeot Traveller กับ Toyota Proace Verso มีตัวถังให้เลือกรวม3แบบเช่นเดียวกันนะครับส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้ซึ่งมีเฉพาะเครื่องเทอร์โบดีเซลฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงก็มีให้เลือกทั้งหมด4ขนาดเช่นกันคือ95แรงม้า115แรงม้า150แรงม้าและ180แรงม้าครับผ่านตากันไปแล้วทั้ง Peugeot Traveller และ Citroen Space Tourer หน้าที่นี้จึงเป็นคิวของรถชื่อยาว Toyota Proace Verso รถตู้อเนกประสงค์แบบที่3ซึ่งเป็นผลพวงจากความร่วมมือข้ามชาติคือระหว่างค่าย Peugeot Citroen ของเมืองแฟชั่นกับยักษ์ใหญ่ของเมืองปราดิบรูปทรงองค์เอวของตัวถังซึ่งมี3ขนาดความยาวเกือบ5เมตรแทบไม่มีจุดใดแตกต่างจากรถคู่แฝดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือหน้าตาซึ่งแต่ละเจ้าเนี่ยออกแบบกันเองส่วนที่เหมือนกันนะคะก็คือเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกรวม4ขนาดคือเครื่องเทอร์โบดีเซลฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงความจุ 1,560 cc ซึ่งให้กำลังสูงสุด95แรงม้าและ115แรงม้ากับเครื่องเทอร์โบดีเซลฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงความจุ 1,997 cc ซึ่งให้กำลังสูงสุด150แรงม้าและ180แรงม้าค่ะและนั่นก็เป็นรถคันสุดท้ายจากงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2016ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จูนนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะครับผมและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งครั้งในวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมอะไรเอ่ยSpeed Running เดินวิ่งเพื่อการกุศลค่ะครับเราจะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีนะครับโดยที่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรมเพียงแค่คนละ350บาทเท่านั้นนะครับโดยรายได้นะครับจะถูกนำไปสมทบกับมูลนิธิขาเทียมนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพแบบนี้ห้ามพลาดนะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทางแฟนเพจก็ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงของคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์แล้วนะคะในสัปดาห์นี้ถามว่ารถเก๋งตรวจการนะคะที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากที่สุดในงานเจนีวา2016คือรถอะไรระหว่างข้อ1 Volvo V90 หรือข้อ2นะครับ Toyota Proace Verso ครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาครับที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับค่ะแล้วตอนนี้เวลาของเรา2คนก็หมดลงแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการ Kanatomi ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ค่ะช่อง True Vision 691นะครับหรือว่าจะทาง True Knowledge Package ในช่อง84นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถชมรายการออนไลน์ได้ครับทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมจูนและรายการคานาโตมี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ